สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านพบกันวันนี้นะครับวันที่16พฤศจิกายนพ.ศ.2567นะครับวันนี้มารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10หรือว่ารอ10ของเรานะครับเสด็จเปลี่ยนเครื่องทรงพระแก้วมรกตที่วัดพระแก้วนะครับพระแก้วมรกตชื่อเต็มก็คือพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรนะครับนี่คือชื่อเต็มนะครับส่วนวัดพระแก้วของเราที่มีชื่อเต็มว่าวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับทางที่ดีเราเรียกสั้นๆดีกว่านะครับเพราะว่าเราไม่คุ้นเคยในการออกเสียงนะครับวัดพระแก้วนะครับหรือว่าพระแก้วมรกตของเรานั่นเองนะครับขณะนี้เวลา16นาฬิกาหรือว่า4โมงเย็นนะครับเมื่อประชาชนผู้ประสงค์จะเข้าเฝ้าได้รับการคัดกรองตรวจตราอย่างเข้มงวดนะครับก็ได้เข้ามานะครับเข้ามาในวัดนะครับวัดพระแก้วนะครับบางคนมาตั้งแต่6โมงเช้าบางคนมา7โมงเช้านะครับ8โมงเช้าก็มีนะครับมารอคัดกรองนะครับเจ้าหน้าที่เริ่มคัดกรองเวลา13นาฬิกานะครับผู้ใดที่มาถึงก่อนก็มานั่งรอนะครับนั่งรอคือหลายชั่วโมงเลยนะครับต้องห่อข้าวห่อน้ำมาด้วยนะครับถ้าไม่มาเวลานั้นนะครับคนอื่นเขาก็จะมาก่อนนะครับเมื่อคนอื่นมาก่อนก็จะเต็มก่อนนะครับประชาชนที่เข้าเฝ้าหรือว่าเข้ารับเสด็จนะครับมีความจำเป็นมากที่จะต้องจำกัดนะครับเพราะว่าพื้นที่ในวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วเนี้ยแคบนะครับมีจำกัดนะครับการที่จะเข้ามารับเสด็จก็จะต้องคัดกรองนะครับและมีจำนวนจำกัดนะครับถ้าเต็มจำนวนนะครับก็ไม่อนุญาตให้เข้านะครับก็จะให้รอรับเสด็จด้านนอกนะครับตอนนี้เวลา16นาฬิกานะครับกว่าๆแล้วนะครับตอนผมเข้ามาถึงมันก็ประมาณ16นาฬิกานะครับเจ้าหน้าที่เริ่มโหลดหรือว่าเริ่มให้พวกเราเข้ามาในวัดพระศรีวัดพระแก้วเนี่ยนะครับเข้ามาประมาณบ่ายสามเริ่มบ่ายสามนะครับกว่าจะเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยก็4โมงเย็นนะครับ4โมงเย็นนะครับทุกคนได้รับการคัดกรองนะครับตรวจATK ตรวจบัตรประชาชนตรวจอาวุธตรวจทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเพื่อถวายความปลอดภัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับอย่างดีนะครับปลอดโรคปลอดสิ่งอันตรายทั้งหมดนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้ก็ปล่อยให้ประชาชนนั่งรอนะครับก็คือบางคนก็นั่งรอบางคนก็ถ่ายรูปนะครับเพื่อเป็นที่ระลึกนะครับเพราะว่าในวัดพระแก้วของเรานั้นเป็นวัดที่สวยงามมีศิลปะที่สวยงามมากๆนะครับต่างชาติเห็นนี่ถึงกับโอ้พระเจ้าโอ้ my god นะครับโอ้โหมันบ้าไปแล้วลวดลายอย่างนี้มันบ้าสุดๆเลยนะครับผมเห็นต่างชาติเขาอุทานอย่างนั้นจริงๆนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมชมคลิปนี้นะครับผมอยากให้ท่านผู้ชมตะแคงโทรศัพท์นะครับหรือว่านอนโทรศัพท์นะครับไม่ใช่ท่านผู้ชมนอนนะครับท่านผู้ชมจับโทรศัพท์ดูในท่าตะแคงนะครับภาพจะสวยมากนะครับตอนนี้ตะวันก็เริ่มจะลับขอบฟ้าจริงๆตะวันไม่ได้ลับขอบฟ้าหรอกแต่ว่ามันคล้อยลงไปนะครับมันก็ไปบังตึกสูงๆอาคารสูงๆนะครับแสงก็จะเหลือน้อยนะครับปกติแสงก็จะส่องหลังคาใบลกานะครับก็จะทำให้ระยิบระยับนะครับสวยงาม
ช่วงนั้นน่าจะอยู่ประมาณ3โมงครึ่งนะไม่น่าจะถึง4โมงคือถ้า4โมงเย็นเนี่ยตอนนี้นะครับตะวันเขายังไม่รับขอบฟ้าแต่ว่าเขารับขอบตึกนะครับหรือว่ารับขอบเรือนชานบ้านช่องตึกสูงๆอาคารต่างๆนะครับก็ทำให้แสงในวัดพระแก้วตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะครึ้มๆหน่อยนะครับไม่สว่างสวยด้วยพระอาทิตย์นะครับแต่ถ้าเป็นส่วนยอดนั้นก็จะแสงก็จะส่งถึงอยู่นะครับผมก็จะพาท่านผู้ชมบรรยากาศนะครับขณะที่ประชาชนนะครับผู้จงรักภักดีนะครับ FC ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับผมใช้คำว่า FC ก็คงจะไม่เสียหายไม่แปลกนะครับเพราะมันเป็นศัพท์ใหม่นะครับที่เขาใช้กันในยุคปัจจุบันนี้นะครับเรียกว่าผู้จงรักภักดีหรือว่าถ้าเป็นภาษาสมัยใหม่เขาก็เรียกว่า FC นะครับท่านผู้ชมผมบางอย่างภาษาบางอย่างผมขออนุญาตไปพูดเป็นภาษาชาวบ้านนะครับเพราะว่า1ก็ผมก็พูดง่าย2ก็เป็นที่เข้าใจนะครับเป็นที่เข้าใจง่ายนะครับเหนืออื่นใดเราก็ทรงเทิดทูนบูชาพระองค์ท่านอยู่แล้วนะครับเราไม่ได้มีเจตนาเป็นอื่นนะครับแต่การใช้ภาษาของเราก็ด้วยการที่เราไม่ได้รับการฝึกฝนไม่ได้รับการพัฒนามานะครับเราก็จะใช้ภาษาชาวบ้านซึ่งก็เป็นภาษาที่ไพเราะแล้วก็เหมาะสมพอสมควรนะครับเราจะไม่ใช้คำว่าหยาบคายนะครับเราจะไม่ใช้คำหยาบคายนะครับตอนนี้ผมก็ถ่ายบรรยากาศนะครับท่านผู้ชมบรรยากาศที่ประชาชนทั้งหมดนะครับเตรียมความพร้อมรับเสด็จนะครับพร้อมรับเสด็จเพราะว่าวันนี้นะครับเปลี่ยนเครื่องทรงจากเครื่องทรงฤดูฝนนะครับไปเป็นฤดูหนาวนะครับก็ให้ท่านผู้ชมดูพระอุโบสถวัดพระแก้วนะครับเป็นศิลปะที่สวยงามที่สุดในโลกนะครับไม่มีที่ไหนที่ใดจะเท่าแล้วนะครับศิลปะในวัดพระแก้วนะครับมีความละเอียดอ่อนช้อยสวยงามนะครับหนึ่งในโลกหนึ่งในจักรวาลนะครับหนึ่งในจักรวาลไปเลยดีกว่านะครับเนี่ยนะครับเจดีย์นะครับสีทองมียักษ์มีเทวดานะครับแบกอยู่นะครับสวยงามมากนะครับต่างชาติเห็นนี่โอ้ยร้องว้าวร้องโอ้โหพระเจ้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันบ้าจริงๆนะครับลวดลายทั้งหมดนี้มันน่าทึ่งมันอัศจรรย์จริงๆอะไรประมาณนั้นนะครับต่างชาติจะอุทานออกมาแบบนั้นนะครับผมพยายามจะถ่ายทอดรายละเอียดเล็กๆแล้วก็เคลื่อนกล้องช้าๆนะครับท่านผู้ชมผมมีคลิปถ่ายตอนกลางคืนด้วยนะครับผมมีคลิปถ่ายตอนที่ท่านเสด็จกลับไปแล้วนะครับแล้วก็ประชาชนก็จะกลับแล้วก็จะออกจากวัดพระแก้วแล้วประชาชนก็ถ่ายรูปตอนคืนนะครับถ่ายรูปเป็นที่ระลึกถ่ายรูปร่วมกันนะครับซึ่งวัดพระแก้วนี้สวยงามมากนะครับตอนกลางคืนสวยงามไปอีกมุมมองนึงนะครับตอนกลางวันนี้ก็สวยแล้วนะครับตอนกลางคืนก็สวยไปอีกมุมมองนึงนะครับเพราะว่าท้องฟ้านี่จะมองเป็นสีดำนะครับอาจจะเป็นถ้าในกรุงเทพหรือว่าในวัดพระแก้วอาจจะเป็นสีเทานะครับไม่ถึงกับดำนะครับแล้วยอดมณฑปยอดหลังคาจะส่องแสงจะถูกแสงส่องนะครับสวยงามมากนะครับท่านผู้ชมน้อยคนนะครับที่จะได้เข้ามาชมวัดพระแก้วตอนกลางคืนนะครับเพราะว่าไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนคนไหนเข้ามาทั้งสิ้นนะครับ2โมงเช้าครึ่งนะครับ2โมงครึ่งช่วงเช้าแล้วก็ถึง
บ่าย3โมงตอนเย็นเท่านั้นเองนะครับคุณก็จะได้ออกไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นภาพตอนกลางคืนจะไม่มีใครได้ถ่ายนะครับยกเว้นบางกรณีนะครับอย่างกรณีนี้นะครับประชาชนที่เข้ามารับเสด็จนะครับเมื่อพระองค์เสด็จกลับไปแล้วนะครับประชาชนก็ถ่ายวัดพระแก้วถ่ายรูปกับวัดพระแก้วนะครับถ่ายเป็นที่ระลึกนะครับก็เลยดูสวยงามนะครับถ้าท่านผู้ชมผ่านไปผ่านมานอกพระบรมมหาราชวังหรือนอกพระวัดพระแก้วนะครับก็จะเห็นนะครับเห็นว่าสวยงามมากแต่ก็ท่านผู้ชมก็ไม่ได้เข้ามาในนี้นะครับซึ่งผมนะครับมีโอกาสนะครับเข้ามาแล้วผมถ่ายคลิปนะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับนะท่านผู้ชมเข้าไปดูได้เลยนะครับผมมีอยู่ 3-4 คลิปนะครับที่ถ่ายวัดพระแก้วตอนกลางคืนนะครับตอนกลางคืนนี้สวยงามมากนะครับคือผมจะบอกว่ามากมันก็ไม่ใช่อ่ะแต่ว่ามันแปลกหูแปลกตากว่าตอนกลางวันนะครับซึ่งคนส่วนมากที่ไปถ่ายคลิปเขาจะได้ถ่ายตอนกลางวันนะครับอย่างต่างชาติเนี่ยเวลาเขาเข้ามาเขาก็จะต้องเข้ามาตอนกลางวันยูทูบเบอร์ต่างชาติที่เขาเข้ามาถ่ายคลิปทำคลิปทั้งหมดก็จะเป็นตอนกลางวันคนทั่วไปก็จะเป็นตอนกลางวันนะครับซึ่งไม่ใช่ตอนกลางคืนเหมือนคลิปที่ผมทำนะครับแต่พูดถึงคลิปนี้ยังเป็นตอนเย็นนะครับประมาณ16นาฬิกานะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จมาเวลา17นาฬิกานะครับซึ่งตอนนี้ความพร้อมของพวกเราก็พร้อมแล้วนะครับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาสาจิตอาสาทุกฝ่ายนะครับทุกเหล่านะครับเตรียมพร้อมหมดแล้วนะครับรอพระองค์ท่านจะเสด็จมาประมาณ17นาฬิกานะครับแล้วก็เข้าไปเปลี่ยนเครื่องทรงนะเปลี่ยนเครื่องทรงจากฝนเป็นหนาวนะครับใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับพระองค์ก็จะเข้าไปทำพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงเปลี่ยนนู่นจุดธูปจุดเทียนทำน้ำพระพุทธมนต์แล้วขากลับพระองค์ก็จะพรมน้ำมนต์ให้กับประชาชนที่เข้ามาเข้าเฝ้านะครับซึ่งผมก็บรรยายนะครับบรรยายได้แค่นี้นะครับบรรยายถึงรายละเอียดนะครับซึ่งวัดพระแก้วเนี่ยนะครับใครๆก็มีโอกาสได้เข้ามานะครับส่วนมากผมว่าคนไทย 50-60% น่าจะเคยมานะครับแต่มีไม่น้อยนะครับที่ไม่เคยมาคนในกรุงเทพนี่แหละนะครับไม่เคยมาก็มีนะครับส่วนคนต่างจังหวัดก็มีอยู่ประมาณ 50% นะครับที่ยังไม่เคยมาแต่อีก 50% ผมคิดว่าน่าจะเคยมาแล้วนะครับผู้ใดที่เคยมาแล้วนะครับขอคอมเมนต์หน่อยนะครับมาแล้วก็ยังไม่เต็มอิ่มมาเมื่อไหร่ก็สวยเมื่อนั้นนะครับโดยเฉพาะเมื่อมาแล้วนะครับเจอชาวต่างชาติหรือว่านักท่องเที่ยวนี่จะแสดงอาการตาลุกวาวร้องว้าวโอ้โหอะไรประมาณนี้นะครับเพราะเขาทึ่งในศิลปะนะครับความละเอียดของลวดลายต่างๆนะครับเขาทึ่งมากนะครับโอ้โหยิ่งในพระอุโบสถวัดพระแก้วนะครับพอเข้าไปแล้วนะครับเหมือนอยู่ในสวรรค์โอ้โหท่านผู้ชมมันถ่ายคลิปไม่ได้นะถ้าท่านอนุญาตให้ถ่ายคลิปในพระอุโบสถนะโอ้โหในพระอุโบสถนี้มันยิ่งใหญ่มากเลยอะยิ่งใหญ่มากๆลวดลายข้างพระอุโบสถลวดลายต่างๆโอ้โหสุดยอดในโลกในจักรวาลเลยนะท่านผู้ชมถ้าใครเคยมานะเข้าไปข้างในนี้ขนลุกนะครับขนลุกเลยนะครับพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรนี่คือชื่อเต็มนะครับหรือว่าวัดพระแก้วนั่นแหละครับจริงๆไม่อยากจะเรียกเลยนะครับเพราะมันเรียกยากมันชื่อยาวนะครับชื่อเต็มนะครับขอเรียกสั้นๆว่าเป็นวัดพระแก้วก็แล้วกันนะครับซึ่งตอนนี้ก็ประมาณ16นาฬิกากว่าๆนะครับก็จะทำให้แสงส่องไม่ถึงเท่าไหร่นะครับ
เป็นลักษณะของแสงที่จะสลัวหน่อยนึงนะครับฝากท่านผู้ชมกดติดตามแล้วก็เข้าไปดูในคลิปตอนกลางคืนนะครับท่านผู้ชมผมถ่ายคลิปตอนกลางคืนนี่สวยงามมากนะครับครั้งนี้นะครับสำนักพระราชวังสำนักราชองครักษ์หรือพระองค์ท่านไม่ให้ถ่ายคลิปนะครับผมเคยมาครั้งที่แล้วนะครับท่านอนุญาตให้ถ่ายคลิปได้นะครับเรายกกล้องโทรศัพท์มือถือถ่ายได้นะครับแต่ไม่ให้ถ่ายด้วยกล้องโปรหรือว่ากล้องถ่ายรูปทั่วไปนะครับให้ถ่ายได้เฉพาะกล้องโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็ไม่ให้ยกสูงจนเกินไปนะครับเที่ยวที่แล้วนะครับผมสามารถถ่ายท่านได้นะท่านอนุญาตให้ถ่ายนะครับแต่ครั้งนี้นะครับไม่อนุญาตให้ถ่ายนะครับเสียดายมากๆเลยนะครับเสียดายมากๆที่ไม่ได้ถ่ายท่านตอนที่ถ่ายท่านนะผมมีคลิปนะครับท่านผู้ชมเข้าไปชมในคลิปของผมได้นะครับท่านผู้ชมพิมพ์คำว่าวัดพระแก้วตอนกลางคืนนะครับท่านผู้ชมจะเห็นนะครับตัวผมเองได้ถ่ายคลิปด้วยตัวเองนะครับใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายด้วยตัวเองนะครับท่านผู้ชมเข้าไปชมได้นะครับรู้สึกว่าผมจะเคยเข้ามา3ครั้งนะครับตอนพระองค์เปลี่ยนเครื่องทรงนะครับครั้งนี้ครั้งที่3นะครับครั้งแรกก็ไม่ได้ถ่ายนะครับครั้งที่2ได้ถ่ายครั้งที่3นี้พระองค์ก็ไม่ให้ถ่ายนะครับพวกเราก็ไม่ได้ถ่ายเราก็ไม่ได้ถ่ายนะครับได้แต่เป่งเสียงทรงพระเจริญนะครับผมอยากให้ท่านผู้ชมได้ดูคลิปที่ผมถ่ายตอนกลางคืนแล้วก็ผมถ่ายคลิปด้วยตัวผมเองนะครับตอนพระองค์ท่านเสด็จมานะครับขากลับก็ประพรมน้ำมนต์ให้ประชาชนนะครับท้ายคลิปนะครับโอกาสหน้าเดี๋ยวผมจะนำคลิปดีๆมีสาระมาฝากท่านผู้ชมอีกคลิปนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ